เรายังอยู่ในสิ่งที่ทางการแพทย์เรียกว่าโกลเด้นพีเลียดหรือเวลาทองมันเหมือนสเก็ดไฟที่มันมาใส่บ้านเราเนี่ยมันมันมาที่ท้ายประตูท้ายครัวถ้าเราทุกคนช่วยกันตะคุกไม่เอามันมันแพร่ไปที่อื่นสิ่งเหล่านี้ครับเป็นเรื่องที่ที่ขอให้ทำให้ดีที่สุดนะครับ โจทย์กันต่อนะครับการระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยเดินทางมาถึงช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญหรืออาจจะเรียกว่าเป็นทางสองแพร่งก็ได้วันนี้คุณหมอจากกระทรวงสาธารณาสุขพูดชัดเจนว่าเราเลือกกันได้ช่วยกันทําได้ถ้าทุกคนช่วยกันนะครับคุยกับคนที่จะมาอธิบายเรื่องนี้ครับนายแพทย์สุภกิจสิริรักรองประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขครับสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับผมเรียนอย่างนี้ครับประเทศในโลกเนี่ยเ,เราคงทราบแล้วจีนจีนมาก่อนเพื่อนนะครับ แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นหลายๆประเทศที่ทตามมานะครับ,ค,รบความจริงนอกประเทศจีนเนี่ยประเทศไทยเราเจอก่อนเลยนะเป็นประเทศที่2เลยนะครับ13มกราคมนะครับเราเจอตอนนั้นเรามี4รายนะนะเยอะกว่าไต้หวันเยอ,อะกว่าญีา่ป,ปุ่นเยอ,อะกว่าเกาหลีเยอ,อะกว่าอเมริกาอันพวกนั้นเจออย่างละหนึ่งนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มมาอย่างช้าๆนะครับ แต่หลังจากที่เราค่อยๆเพิ่มมาเนี่ยหลายประเทศเนี่ยครับแซงเราขึ้นไปเลยครับนะยกตัวอย่างเช่นที่น่าตกตกใจนะครับก็ในช่วงแรกก็เป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆนะครับเช่นญี่ปุ่นเราก็เห็นปรากฏการณ์ที่มีการปิดฮอกไกโดนะครับมีเรือสำราญเข้าไปอีกนะครับ,รบแล้วก็เกาหลีโอ้อันนี้ยิ่งตกใจใหญ่พุ่งพวดอย่างรวดเร็วเลยนะครับ ประเทศในยุโรปนะครับที่ตามมาเป็นขึ้นลูกหลังแต่เป็นขึ้นลูกที่แรงมากโดยเฉพาะอิตาลีอิรานอย่างเงี้ยนะครับอนอกจากจะป่วยในประเทศแล้วยังส่งออกไปด้วยครับพวกนี้เนี่ยพอแตะหลักร้อยป๊อปหยุดไม่อยู่เลยครับพุ่งอย่างรวดเร็วเลยครับ,รบนั่นหมายความว่าอันเนี้ยเป็นบทเรียนพวกเราก็เลยเอาข้อมูลนะครับเพจริงหลายหลายค่ายก็เอามาทำนะครับว่าถ้าประเทศไหนเนี่ยขึ้นมาถึงร้อยแล้วเนี่ย สภาพการมันจะเป็นยังไงโดยเรียนรู้จากการที่เกิดขึ้นจากหลายๆหลายๆหลายๆส่วนหลายๆประเทศเราก็พบข้อเท็จจริงครับว่าถ้าขึ้นหลักร้อยแล้วพอตอนที่มันจะทะยานขึ้นไปเนี่ยไม่ค่อยยากเลยครับมันไปเร็วมากนะครับจุดที่อยากชี้ให้เห็นก็คือว่าพออิตาลีขึ้นไปเร็วจนกระทั่งรับมือไม่ทันเนี่ยครับจะเห็นว่าคนป่วยวันนี้ห้าหมื่นเศษเสียชีวิตห้าพัน นะครับซึ่งอันนี้น่าตกใจนะครับเสียชีวิตประมาณ10%ของคนที่พบเชือ้อซึ่งปัจจัยของการที่จะเสียชีวิตเนี่ยมี2ประเด็นนะประเด็นแรกก็คือเรื่องของอการที่เขามีผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะในขณะเดียวกันก็คือว่าการที่ระบบสุขภาพของประเทศเนี่ยรับมือเรื่องนี้ไม่ทันเพราะฉะนั้นหลายประเทศก็เลยแซงไปอย่างนี้ที่ผมมาพูดถึงประเทศไทยเนี่ยเราคุมไม่ให้มัน มากมาได้ถึงระดับหนึ่งเวลามันมาถึงจุดที่ร้อยแล้วขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันเป็นจุดที่เป็นโอกาสทองของเราเคําว่ากวนเด้นพีเรียดเนี่ยถ้าหลายท่านเคยเคยได้ยินเนี่ยนะครับมีอาการสมองเส้นเลือดสมองตีบแตกตันเนี่ยนะครับที่เราเรียกสโตรกเนี่ยนะครับมันมีเราเรียก4ชั่วโมงทอง 4ชั่วโมงทองหรือโกลเด้นพีเรียดนะครับนั่นหมายความว่าถ้าท่านมีอาการแขนขาอ่อนแรงข้างหนึ่งพวกนี้เป็นอาการเราเรียกวอร์น,นิ่งไซด์คืออาการเตือนของการที่ท่านอาจจะมีเส้นเลือดสมองตีบแตกตันถ้าท่านถูกพามาโรงพยาบาลถึงมือหมอใน4ชั่วโมงทองเนี่ยโอกาสรอดสูงมากเลยครับเราเปรียบเทียบก็คือว่าวันนี้เนี่ยเรายังอยู่ตัวเลขที่ประมาณ721เนี่ยนะครับเป็นโกลเด้นพีเรียดว่าหรือทางสองแพ่งในภาษาไทยง่ายๆเดี๋ยว ท่านจะไปแบบไหนท่านจะไปแบบที่เรียกว่าพุ่งปูดขึ้นไปเร็วรวดเร็วจนกระทั่งระบบสุขภาพของเรารองรับไม่ทันถึงแม้ว่าต้องยืนยันวันนี้นะครับระบบสุขภาพของประเทศเราเนี่ยเป็นเบอร์ต้นต้นของโลกนะครับแล้วเรามีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเพราะฉะนั้นยากดีบีจนรักษาฟรีหมดนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้ามันเร็วมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้อัตราคนที่มีวิกฤตเนี่ย เยอะมากขึ้นแล้วการดูแลก็จะไม่ทั่วถึงถ้าไม่ทั่วถึงอย่างนั้นเนี่ยก็จะทําให้อัตราปร่วยตายเนี่ยสูงขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ครับถ้ามีการแพร่เชื้อแบบไม่ระมัดระวังก็จะเป็นอันตรายต่อระบบสุขภาพของประเทศซึ่งเราไม่หวังว่าจะเห็นอย่างนั้นนะครับญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงนับจากวันที่เขามีผู้ติดเชื้อเกิน100คนไปแล้วเนี่ยครับกราฟเขาค่อนข้างจะแบนหน่อย ครับนะครับส่วนไทยเนี่ยถ้าเทียบในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อเกินหนึ่งรอยมาแล้วกราฟเริ่มชันมากกว่าญี่ปุ่นสิงคโปร์คือไม่ได้หมายความว่าผู้ติดเชื้อรวมเราแซงเขาแล้วนะแต่เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยครับยังมีโอกาสที่จะยันไว้ไม่ให้เป็นเหมือนอเมริกาเกาหลีใต้อิรานอิตาลีใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับยังมีโอกาสครับยังยืนยันครับยังยืนยันว่ามีโอกาสครับเพียงแต่ว่าความเสี่ยงก็อาจจะสูงกว่าญี่ปุ่นกว่า ไต้หวันพวกนี้มันครับที่วันนี้ผมลุกขึ้นมาเขียนเรื่องเรื่องเรื่องโกลเด้นพีเลียดเรื่องเวลาทองก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับผู้แทนองค์การโลกประจำประเทศไทยก็มาพบผมแล้วก็คุยกันแบบนี้ว่าช่วยดูหน่อยนะนี่มันมันมันเป็นโอกาสเดียวที่ที่ยังเหลือให้แปลว,ว่าองค์การอนามัยโลกเขาก็เห็นทิศทางถูกต้องบ้านรเราเหมือนกันเพราะเขาก็มีข้อมูลทั่วโลก ถูกครับเห็นแบบเดียวกันว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสอีกแล้วพูดง่ายๆมันก็จะเลยระยะเวลาไปแล้วนะที่เราพูดภาษาอังกฤษคนว่า social distancing เนี่ยก็คือเอาคนให้อยู่ห่างกันเพราะแน่นอนไวรัสไปกับคนเพียะการที่คนไม่ไปใกล้ชิดคนและไม่สัมผัสคน<ม>โดยไม่จำเป็นเนี่ยนะครับมันก็จะลดโอกาสการแ<ม>พร่เชือ้อเรายังเป็นห่วงรูรั่วบางประการนะครับเช่นเวลาเรา พยายามรณรง์กันแทบเป็นแทบตายนะก็ยังมีกลุ่มหนึ่งครับที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไม,ไม่ไม่น่าสนใจอะไรนะใครก็ตามณวันนี้ที่ยังไม่ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นปัญหายังรู้สึกว่ามันไกลตัวยังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่อออย่างไรก็ได้นะครับ กลับมาคิดใหม่เถอะครับตั้งสติคิดใหม่เถอะครับแล้วช่วยกันเต็มที่เถอะครับผมเชื่อว่าไทยเราเนี่ยยังยังอยู่ในเวลาทองนะฮะแม้ว่ามันแต่ว่าเวลานี้ลดลดน้อยถอยลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้ายังไม่ไม่ร่วมมือกันจริงจังนะครับโอกาสที่จะทะลุเวลาทองไปก็ก็มีปัญหาได้เรื่องพวกนี้นะครับถ้าผมเปรียบง่ายๆวันนี้เนี่ยมันเหมือนสะเก็ดไฟที่มันมาใส่บ้านเราเนี่ยมันมันมาที่ท้ายประตูท้ายครัว อ่ห่อมหนึ่งใบตรงนั้นห่อมหนึ่งถ้าเราทุกคนช่วยกันตะคุบไม่เอามันมันแพร่ไปที่อื่นไม่อย่หยิบมันไปแพร่ที่ห้องนอน <c oughs> ไปที่อะไรอันนี้อันนี้แย่แน่บ้านเราคงคงไม่อยู่ไม่หลอดแน่ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับถึงเป็นเรื่องที่ที่ขอให้ทําให้ดีที่สุดนะครับทางฝั่งแพทย์พยาบาลเรานี่เราเตรียมพร้อมเต็มที่อยู่แล้วครับ